คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะหากได้มาเจอหน้ากันอีกครั้งเขามีคำพูดใดที่อยากจะพูดกับคุณบ้างนะเอามาดูเป็นยังไงบ้างบางคนก็ไม่ได้เจอหน้ากันนานหรือไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเพิ่งเจอหยกๆถ้าเพิ่งคุยหยกๆล่ะคะพี่มุกดูได้ไหมอ่ะก็คิดว่าเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณณตอนนั้นละกันเนาะมาดูเป็นไงบ้างรู้ไหมว่าคิดถึงตลอดที่ไม่ได้เจอแล้วก็เก็บไปฝันถึงด้วยนะแล้วเธอฝันถึงฉันหรือเปล่า Have you ever dream of me ที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่ได้คุยกันเนี่ยไม่เห็นกันเนี่ยคิดถึงบ้างไหมฝันถึงบ้างไหมจ๊ะขอเช็คหน่อยอะไรเงี้ยยังรู้สึกดีเหมือนเดิมหรือเปล่า I'm sorry for what I said and did to you ขอโทษกับสิ่งที่เคยพูดไปไม่น่ารักหรือทำอะไรไม่น่ารักกับคุณบางคนเนาะอาจจะแบบก่อนหน้าที่จะห่างเหินไม่เจอเนี่ยค่ะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเขาอยากจะขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไปนะคะIf you just believe in me แค่เชื่อขอแค่เชื่อเขานะคะจะได้ไหมหรือเชื่อฉันอีกสักครั้งจะได้ไหมเนาะนะคะแบบกลัวว่าคุณจะไม่เชื่อเขากลัวว่าคุณจะคิดว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไอ้เหมือนเดิมที่ว่าคือไม่น่ารักก่อนหน้าเนี่ยค่ะ Seeing the tears from you can break my heart การได้เห็นน้ำตาของเธอทำให้ใจเขาแทบสลายก็คือจะไม่ทำให้เศร้าแล้วไม่อยากเห็นน้ำตาแล้วนะคะอยากเห็นเธอมีรอยยิ้มพอเห็นน้ำตาเธอใจฉันก็ไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีเลยนะคะI was reckless and I hurt you. I didn't mean to. ทำเหมือนฉันเหมือนบอกว่าฉันทำให้เธอเจ็บใช่ไหมแต่ฉันอะไม่ได้ตั้งใจเลยนะมันอาจจะมีเหมือนนัยยะของการแก้ตัวนิดๆเนาะอาจจะแบบพลาดไปอะไรเงี้ยอาจจะมาแบบอ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นการเพิกเฉยละเลยก่อนหน้าค่ะนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์มันต้องเป็นประเด็นแตกร้าวจนคุณต้องเสียใจนะคะalways being encouraged by you เนาะเขารู้สึกเขาได้รับกำลังใจหรือความเข้มแข็งจากคุณนะคะตลอดเสมอมาแล้วก็ในสิ่งที่เขาได้รับจากคุณมาตลอดนะคะคราวนี้เขาอยากจะเป็นคนที่ได้ทำให้บ้างได้เป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณบ้างอะไรเนี้ยได้อยู่กับคุณข้างๆนะคะคอยซัพพอร์ตคุณเหมือนที่เขาเคยได้รับมาก่อนหรืออีกในหนึ่งเนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ไม่ได้เห็นแต่ว่าเมื่อได้คิดถึงคุณรู้สึกเหมือนแบบความเข้มแข็งในใจมันทำงานน่ะถึงแม้ว่าตัวจะไกลกันนะคะสำหรับบางคนเนาะ You light up my life คุณเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นให้กับเขานะคะขอบคุณนะที่เป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นแล้วก็เหมือนมันมีคำว่าจุดประกายอะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เจอการได้มาเห็นคุณในอาจจะผ่านโซเชียลเหมือนเขาได้รับแรงบันดาลใจได้รับการจุดประกายอะไรดีๆจากคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะคุณอาจจะโพสต์อะไรที่เป็นพลังงานดีๆมั้งare you still in love with me แต่ก็ไม่แน่ใจนะยังรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะขอ make sure หน่อยได้ไหมหรือพูดให้ชื่นใจได้ไหมว่าเธอก็ยังรักฉันเหมือนเดิมขอโทษอีกรอบ I'm sorry to make you feel sad ขอโทษนะที่ทำให้เธอเสียใจนะคะ
รู้ตัวแล้วสำนึกผิดแล้ว I'm surrounded by toxic people ก่อนหน้าเนี่ยเจอแต่คนแบบที่ไม่ดีต่อใจนะคะจะเป็นสังคมการทำงานที่แบบมันมีแต่ความเครียดเนาะนะคะแล้วก็ คิดถึงคุณแล้วเหมือนแบบนึกถึงตอนที่ได้รับกำลังใจดีๆจากคุณนะคะI never forgotten about you ถึงจะห่างไม่ได้เจอแต่ไม่เคยลืมเรื่องของคุณเลยนะและเห็นปะคะ I always feel your love ถึงแม้จะห่างแต่ยังสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณเคยมีให้กับเขาได้เสมอหรือช่วงเวลาแห่งรักที่เราเคยมีร่วมกันเนาะก็เป็นการซูมนะคะไม่รู้เป็นเรื่องของใครหากอยากได้รับเป็นเรื่องของตัวเองทักมาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ